ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสทอดแล้วเกี่ยวข้าวต้มก็ไปซื้อที่เขาทอดแล้วก็ได้ไม่ต้องมายืนทอดเองเขามีขายเป็นถุงๆฝั่งโน้นทำอะไรกินน่ะเขาได้ปลาแบบนี้เขาคงไปไม่ถูกละสิยังขนมจีนก็โรยปลาโรยปลาข้าวสารแค่นั้นน่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะคะเราจะมีวัตถุดิบหนึ่งอย่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์เอามาทำเมนูหนึ่งนานาเทดดี้เอามาทำอีกหนึ่งเมนูรับรองว่าความอร่อยคูณ2โอ้โหแค่พูดขนาดนี้ก็อยากกินแล้วครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบอะไรจริงเปล่าเอาไปทิ้งเลยดีกว่าฮะก็เราทำอะไรมันก็ต้องอร่อยไง อ่ะแต่ไหนๆก็ไหนๆละวัตถุดิบวันนี้ดูแบบเล็กๆอ่ะแบบยุ่มยิ้มอ่ะ1 2 3อุ๊ยปลาฝอยอ่ะคุณผู้ชมบางคนก็เรียกปลาข้าวสารนะแต่จริงๆปลาข้าวสารจะตัวเล็กกว่านี้ตอนเด็กๆ เราเรียกปลาฝอยปลาซิวเอาเหอะแต่ไม่ใช่ปลาจิ้งจังนะปลาจิ้งจังก็อีกไซส์หนึ่งคุณผู้ชมอุ๊ยตายจะทำอะไรกินล่ะเค็มแบบไม่ต้องล้างน้ำแล้วก็ผึ่งรอบนึงอีกต่างหากด้วยนะทอดแล้วเกี่ยวข้าวต้มก็ไปซื้อที่เขาทอดแล้วก็ได้ไม่ต้องมายืนทอดเองเขามีขายเป็นถุงๆแนะนำอะไรง่ายเหลือเกินคุณผู้ชมทอดแล้วกินกับข้าวต้มขอเวลาคิดสักครู่นะคุณผู้ชมรอนะครับปลาข้าวสารครับประเทศไทยโชคดีเพราะว่าเป็นประเทศที่มีปลาข้าวสารเยอะแต่เวลาซื้อมารับประทานหลายคนจะเจอปัญหาว่าโหเค็มจังใช่บางทีก็แบบรสจัดอ่ะทอดยังไงถึงจะกรอบอร่อยอยู่ได้นานบางคนทอดยิ่งทอดยิ่งเหนียวเออใช่อ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาทอดปลาข้าวสารกันแล้วก็เมนูของเราวันนี้เนี่ยเราจะทำยำขนมจีนปลาข้าวสารค่ะโอ้ยถือว่าสุดยอดเลยนะครับแม่ว่าแต่ของอาจารย์ล่ะครับอาจารย์เขาเอาปลาข้าวสารมาทำอะไรอ่ะอาจารย์ทำปลาข้าวสารคั่วผิดเกลือเฮ้ยโอ้โหเขาน่ากินน่ะเขาน่ากินน่ะเอาเทดดี้แต่ของเราก็แบบมีเปรี้ยวมีอะไรอย่างงี้ไงก็ดูแบบแซ่บๆนะกินคู่กินคู่วัดกันแล้วกันอ่ะโอเคครับคิดออกแล้วคุณผู้ชมแหมเอามาทอดแล้วกินต้มพูดไปพูดมาก็ทอดจิ๋วดีละคุณผู้ชมเพราะปลาชนิดนี้ถ้าไม่ทอดก็ไม่รู้จะทำอะไรนะทอดให้กรอบกลิ่นจะหอมเสร็จแล้วก็อุดมไปด้วยแคลเซียมรับประทานเสร็จแล้วก็ดีต่อสุขภาพแต่ต้องระมัดระวังเรื่องรสเค็มที่มีอยู่ในปลาเหล่านี้คุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำปลาข้าวสารคั่วพริกเกลือนะครับก่อนอื่นก็คงต้องจัดการล้างปลาให้สะอาดแช่น้ำสักครู่แล้วก็ผึ่งจนกระทั่งแห้งหรือหมาดๆนะครับอ่ะเราลงมือทอดกันเลยนะครับทอดแบบนี้ใช้น้ำมันครั้งเดียวแล้วน้ำมันก็คงต้องจัดการทิ้งไปนะครับเอาล่ะอุ่นน้ำมันจนกระทั่งร้อนซะก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยทอดนะครับอย่าเพิ่งใส่ลงไปตรงนี้นะถ้าใส่ลงไปเนี่ยปลาจะมีความกระด้างมันอาจจะกรอบยากกลายเป็นแข็งแทนเพราะฉะนั้นน้ำมันร้อนๆเราค่อยหย่อนปลาลงไปปลาจะกรอบนะครับฝั่งโน้นทำอะไรกินน่ะเขาได้ปลาแบบนี้เขาคงไปไม่ถูกละสิยำขนมจีนปลาข้าวสารยำขนมจีนยำขนมจีนก็โรยปลาข้าวโรยปลาข้าวสารแค่นั้นอะวัตถุดิบหลักของเราคือปลาข้าวสารแต่เขายำทำยำขนมจีนแล้วเอาปลาข้าวสารไปยำด้วยอย่างนี้ฉันทำไข่เจียวก็ได้แล้วก็โรยปลาข้าวสาร2ตัวมันง่ายไปไหมอ่ะเนาะก็น่ากินอยู่เอาก็น่ากินเหรออ้าวเอาละครับเรามีปลาข้าวสารแบบนี้มาต้องทำยังไงครับเวลาได้มาพี่ชิมก่อนจริงเหรอจริงจะได้รู้ว่าปลาข้าวสารล็อตที่ได้มาล็อตนั้นอ่ะรสเค็มขนาดไหนถ้าเค็มจัดมากๆจริงๆอ่ะคุณก็ไปล้างน้ำก่อนล้างแต่ล้างมาทอดเลยเหรอครับเนี่ยล้างแล้วก็ผึ่งก่อนดิผึ่งอีกสักรอบนึงนะแล้วค่อยเอามาทอดโอเคบางคนก็แบบทนไม่ได้บางคนก็ถึงขั้นเอาไปแบบล้างน้ำร้อนเลยอ่ะจริงๆเคยเห็นนะเขาบอกว่าแบบมันลดความเค็มได้เสกเกลือไปนิดนึงเพื่อดึงให้ความเค็มมันออกมาจากปลาออสโมซิสเฮ้ยแล้วก็วิทยาศาสตร์แล้วก็เอามาผึ่งให้มันแห้งนะแล้วก็เอามาทอดคุณจะได้ปลาข้าวสารแบบนี้แล้วก็เอาลงทอดเลยน้ำมันร้อนๆนะฮะ
แล้วถ้าปลาข้าวสารคุณเปียกๆเนี่ยคุณก็เตรียมตัววิ่งนะคะโอ้โหน่ากินมากเขาทอดไม่นานนะแป๊บเดียวปลามันตัวเล็กโอ้โหเราต้องวางกระจายกระจายกันด้วยใช่ก็เสด็จน้ำมันนะคะถ้ามีตะแกรงถี่ๆก็ใช้ตะแกรงถี่ๆได้แล้วก็ช้อนออกมาให้หมดเนี่ยกินแบบนี้ที่คุ้นเคยเกลือนิดนึงน้ำตาลหน่อยนึงนี่คือจบแล้วนะเกลือ1น้ำตาล2ใช่ๆๆเออเค้ามีสัดส่วนเค้ามีสัดส่วนต้องหวานกว่านะมันก็จะแบบโอ้น้ำตาลเนี่ยจะช่วยทำให้ตัวปลาข้าวสารของเรากรอบนานด้วยโอ้นี่ฟังเสียงคือใช่เลยปลาข้าวสารของเราทอดเรียบร้อยนะครับกรอบมากหอมมากเลยเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของยำขนมจีนกันครับวิธีการทดลองว่าน้ำมันของเราร้อนได้ที่ไหมเราก็หย่อนลงไปสักตัวหนึ่งก่อนอุ๊ยนิ่งสนิทคุณผู้ชมยำขนมจีนในอุดมคติของคุณคือยังไงกินแบบกินเด็กๆกินน่ะก็จะแบบหวานเผ็ดอย่างเงี้ยเผ็ดช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนู XXL Fried Chickenกรอบอร่อยดำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีเทแป้งทอดกรอบ Hot and Spicy 2 in 1กระเทียมพริกไทยดราโกกิลงในภาชนะนำอกไก่ลงคลุกเคล้าให้ทั่วเตรียมไว้ค่ะนำขึ้นจุ่มลงในไข่ไก่ที่ตีพอแตกตักขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดดราโกกิเตรียมไว้นำไก่ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนกระทั่งเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดไก่ทอดใส่ภาชนะโรยด้วยผงสไปซี่ในซองแต่งด้วยช่อพาสลีย์รับประทานคู่กับมายองเนสพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนู XXL Fried Chicken ทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นบาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไปไว้นะ